ผลการแข่งขันในช่วงเล็ก2พวกเขาถือว่าทำได้ดีนะครับ3เกมหลังสุดในฟุตบอลริเวอร์ไทยลีกครับพวกเขาเก็บได้ถึง7คะแนนนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับเอาละครับผู้ตัดสินคุณทัทราวุฒิให้สัญญาแล้วนะครับตานะครับย้อนกลับมาอ้าวชนินจับไม่ดีต้องแก้ไขแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาวด้วยครับจังหวะพลาดของชนินแซ่อีเรนาโตเคลิสครับมาที่จูเนียร์เอลสตอร์เล่นกับลัสตานะครับย้อนกลับมาอ้าวชนินจับไม่ดีต้องแก้ไขแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาวด้วยครับจังหวะพลาดของชนินแซ่ยาเซียอิสลามีกับชนินถ้าดูตรงนี้นี่อาจจะไม่ได้ประตูนะครับเพราะว่าชนินเนี่ยแตะบอลออกไปแล้วแล้วก็ยาเซียวิ่งมาเนี่ยไปชนขาของชนินเนี่ยครับถ้าช็อตนี้ดูตรงนี้ถือว่าก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องลุ้นกับผู้ตัดสินนะครับต้องลุ้นผู้ตัดสินด้วยนี่ครับดูว่าสุดท้ายไม่ให้ครับเนี่ยครับพอดีของ VAR นะครับคือในเบื้องต้นผู้ตัดสินอาจจะยังไม่แน่ใจเพราะจังหวะเกมมันเร็วให้สวยมากครับหาเลยครับพลากรแปะกระแทกมาลูกนี้โอ้โหไปกะจังหวะบอลผิดครับธนพลครับก็เลยไม่ได้จบแต่ว่าจังหวะคว้าแล้วพลากรมองกลางหลุดได้ทำได้ดีเลยโคเตียสะสมรุ่งเสริมนะครับที่ชนุพงษ์โชติกนะครับมันอะไรที่นี่นะครับลูกนี้ให้หลุดมาวันที่กิติพันธ์ยกไหลมาอยู่ไปยองซูแม่โดนเบียดแล้วแล้วยังไงครับจังหวะนี้ยังนอนขวางทันครับเกือบไปเหมือนกันนะครับทางขอนแก่นยูไนเต็ดล้มไปแล้วครับณรงค์ฤทธิ์แต่ว่าคล่อมบอลเอาไว้ก่อนแล้วจังหวะสวนบอลที่อภิสรเปิดลูกนี้โอ้โหไม่เข้าใจครับมีผู้เล่นขอนแก่นในกิติพันธ์ยุคครับชิสนุพงศ์กลับมาที่คานยุอีกครั้งหนึ่งฉัตรมงคลไปที่ฟาอิกโบเกียครับฟาอิกเปิดลูกนี้แล้วมู1-0เลยครับโอ้จังหวะขอของยูไปยังสูครับแล้วก็ไป1แอสซิสต์ของฟาอิกโบเกียครับแอสซิสต์ได้2นัดติดต่อกันเลยครับนักเตะบรูไนโอ้โหนี่ครับการกลับติดของคนเตี้ยครับสลับครับฟาอิกโบเกียมาอยู่ด้านซ้ายแล้วลูกนี้เปิดด้วยเท้าซ้ายได้แม่นยำเลยครับมาถึงศีรษะของยูไปยังสูครับที่เบียดแนวรับแล้วหม่งเช็ดนิดเดียวครับเข้าประตูไปเลยครับนาทีที่25จุลีขึ้นนำครับดูครับลูกนี้ฉัตรมงคลไหลมาที่ฟาอิกโบเกียครับแต่งจังหวะแล้วเปิดด้วยเท้าขวานะครับลูกนี้แทงตัวขึ้นหม่งครับ2คนแนวรับของขอนแก่นนี่ไม่ได้มองนะครับดูประยงสู่ครับดูครับลูกเปิดลูกนี้นี่ครับไม่ได้เทคตัวขึ้นหม่งนะครับสุดท้ายบอลเลยมาถึงยูประยงสู่ยืนตรงนั้นพอดีเลยครับเช็ดนิดเดียวครับตรงตะข่ายครับถึงประตูต่อศูนย์นาที25ครับพยายามปัดออกแล้วครับแต่ปัดไม่พ้นนะครับเดชพลชลบุรีครับขึ้นนำขอนแก่นยูไนเต็ดครับ1-0จากยูประยงสู่เป็นประตูที่5ของเขาในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าพลาดกันเองนะครับบอกลางเฟิร์ดได้สวยแล้วครับแต่ว่าจุนเหนียงนี่เหมือนบางแดงได้สั้นครับไปมาแล้วอ่ะวันแรกไม่ดีหยอดมาได้แล้วจับพับอกพับอกเสร็จตามไปยิงครับติดเคลิสก่อนวันยังเป็นของขอนแก่นเปิดมาลูกนี้มุ่งสกัดออกไปได้ครับคราวนี้เอลสตอร์เคลียร์ทิ้งอ่ะแล้วจะได้สวนครับให้มาลูกนี้อ่ะหลุดเลยครับหลุดเดียวมาแล้วมือเดียว2คนครับทีนี้คันยุกยังไงเลือกให้ฟาอิโก้คือที่นี่คันยุกเลยจังหวะสุดท้ายเขาแต่งก่อนโอ้โหไปโบเกียก็เสียดายครับดูครับจ่ายลูกนี้เบาเกินไปครับสันติธรตั้งใจสไลด์ครับไม่นั้นอ่ะ2-0เลยครับแต่ปัญหาคือเกมมาตั้งกันที่รังสรรค์แล้วโอ้โหโอ้โหหลุดมาขนาดนี้ยังไงครับเนี่ยหาก็ฟาอิกโบเกียมีโอกาสอีกแล้วฟาอิกโบเกียหลบไปยังไปได้เปิดซ้ายมา2แรกติดนิดนึงแล้วบอลยังเป็นของชลบุรีนะครับกีดีคันยุกกิติคันยุกให้กับนพนลนพนลเปิดมาลูกนี้ได้โขงมามองไปตรงตัวครับน่าเสียดายครับจังหวะของชิสนุพงศ์เปิดได้ดีแล้วนะครับของพนลครับดูครับเลือกเปิดมาให้กับชิสนุพงศ์เทคตัวมงดูครับกดแบบมงเต็มๆเลยแต่ว่าไปตรงตัวยศพลกันยืนตรงนั้นกิติคันยุกครับ
ไหลต่อมาที่สนุพงศ์มีนพนลอ้อมหลังไปนะครับแต่ว่าเลือกให้ทางนี้ครับอยู่พยองซูถือกลับมานพนลนพนลย้อนมาที่สนุพงศ์ให้กิติคันยุกกลับมาที่สนุพงศ์เปิดด้วยสายบอลติดนิดนึงแล้วก็เอ้าสกัดไม่ดีสุดท้ายเข้าทางคันยุกโอ้ยไปชาร์จกับทางด้านยศพลครับบอลสุดท้ายติดยศพลผู้รักษาไม่ได้เป่าฟาวอะไรนะครับแล้วก็ให้เป็นลูกเตะมุมกับชลบุรีแทนครับโอ้โหทำชิงกันหน้าสนามดูครับลูกนี้ชิสุพงศ์เปิดมายุบยองซูไม่เล่นครับปล่อยแต่ว่าจังหวะเคลียร์ไม่ดีเองนะครับของอภิสิทธิ์แล้วนี่ครับบอลกิติคันยุกก็เกือบได้ยิงเลยครับแต่ว่ายังดีครับที่มาติดเท้าครับยศพลยังมีกบตัวกันคันยุกเปิดมาตรงจุดนั้นโอ้โหเปิดรายเกินไปครับแต่ว่ายังตามมาเก็บทันครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลครับให้กับเสกโบเกียฟ้าอีกขยับเข้าขวาแล้วหยอดมาลูกนี้เสาสองลูกโอ้โหมองติดเซฟเหลือเชื่อครับยูบยองซูครับเกือบได้ประตูที่2ครับทางด้านของชลบุรี FC ถามไปก่อนเลยครับไม่นั้นหลุดเลยครับเพราะว่าอภิสิทธิ์เองก็เสียตำแหน่งไปแล้วด้วยครับแล้วถือว่าโชคดีด้วยนะครับจังหวะอภิสิทธิ์ที่ไม่โดนไปเหลือแต่ว่าจังหวะนี้หลุดมาทางซ้ายทันด้วยครับเหลือเลยครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลมาที่รังสรรค์รังสรรค์เล่น1 2กับกิติคันยุกจะยิงเจอบล็อกแล้วอยู่บยองซูพยายามจะลุยไปก็ยังติดเอ้ายังได้อยู่แทงมาคันยุกบล็อกจังหวะนี้ซ้ายแล้วยกไปได้โคกโอ้โหปัดข้ามคานครับวันนี้นี่มาหม่งอย่างเดียวเลยครับอยู่บยองซูโอ้โหนี่ได้หม่งแล้วนะครับแต่ว่ายศพลเทียงดายังปัดไม่ได้ครับดูครับบอลมาจากเขาแล้วครับอยู่บยองซูไหลมาที่กิติคันยุกกิติคันยุกดึงจังหวะโยกหลบแล้วก็ชิปมาให้ยูปยองซูได้เทคตัวขึ้นมงครับแต่บอลไม่ผ่านยศพลครับปัดข้ามคันออกไม่ได้ครับดูครับดึงจังหวะหลอกมาแล้วโยกไปทีแล้วก็ชิปมาแล้วยืนตรงนั้นคนเดียวครับเทคตัวขึ้นมงครับเต็มๆแต่ว่ายศพลถึงได้ปัดข้ามคันออกไว้ได้ครับนี่ครับเป็นโอกาสครั้งที่3นะครับที่ได้มงครับเป็น1ประตูนาทีครับที่ทำได้ดีกว่ายอดมาลูกนี้เคลิสโคงเรียบร้อยดีครับ 2-0 เลยครับโอ้แต่มีธงล้ำหน้าครับผู้ช่วยบุรสินยกธงครับแม่เกือบจะได้ประตูที่4ในซีซั่นนี้ครับเรนาโต้เคลิสเสียดายครับเจ้าตัวบุรสินต้องหยุดเกมก่อนแล้วครับก่อนเกมจะเล่นเร็วครับแล้วบุรสินก็เดี๋ยวต้องดู VR ด้วยครับลูกนี้ครับนิดเดียวจริงนะครับจังเกิดนะเดี๋ยวต้องดูครับว่าจริงๆมีผู้เล่นของชลบุรีเดินขึ้นมาด้วยครับเดี๋ยวต้องไม่ยังไงครับแต่ว่ากิติคันยุกเปิดมาแล้วเทคตัวขึ้นหม่งได้ดีแล้วครับเรนโต้เคลิสเข้าไปครับแต่ว่าลูกนี้เดี๋ยวต้องดูผู้สินว่าไงครับแต่ว่ามีธงยกมาแล้วนะครับเนี่ยได้แค่มองเท่านั้นเองครับยศพงเทียงดาคือตัวที่ยืนอยู่ตอนแรกถ้าเดินสวนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นนะครับตอนนี้ต้องมาเช็คที่เคลิสครับว่าเขาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูครับครับเราบอลออกมาก่อนเลยยังไงครับผู้ตัดสินวันนี้ VR ไปแล้วนะครับครึ่งแรก2ครั้งนะครับนะยืนยันไม่ได้ประตูครับชลบุรียังนำอยู่เป็นประตูต่อ0ยิงไกลขึ้นมาครับอ้าวเช็คต่อถึงด้วยครับกิติคันยกไปนะครับตัวขวามีนะครับเปิดมาลูกนี้ถึงด้วยแล้วก็จริงโอ้โหยิงไม่เข้าเฉยเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับลูกนี้จังหวะของพิทักษ์พิมแป้ครับตัวสำรองครับที่ลงมาโอ้ดูครับกิติคันยุกจ่ายลูกนี้หลุดเลยครับโอ้โหแล้วแปลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหพิทักษ์พิมแป้โอ้โหไม่นั้น 2-0 นี่สบายเลยฉัตรมงคลครับทุ่มมาเอาเกือบลิฟต์หมุนมาเอายังไปต่อได้ลูกนี้ได้ประสบการณ์ครับแล้วคันยุกเปิดจัดมาพิทักษ์ครับลูกนี้ยิงไม่ได้นะครับต้องเลี้ยงเล่นก่อนคือกลับมานพนลนพนลไหลมาคานยุกจิ้งโอ้โหแม่กดด้วยขวาบอลนี่ไปไหนก็ไม่ทราบนะครับกิติคานยุกโอ้โหดิฉันพนลแล้วได้มองโอ้ยิงยังไงครับลูกนี้โอ้โหกิติคานยุกยิงลูกนี้น่าผิดหวังมากครับดูครับดูจังหวะที่ไปแต่งบอลและคืนกลับหลังมาของนพนลครับให้มาแล้วไม่มีใครตามประกบกิติคานยุกเลยครับแล้วยิงลูกนี้เทวาเปิดจัดมาลูกนี้โดนเคลิสครับเคลียร์ทิ้งเดนิสหันมาอ่ะกลายเป็นคันยุกมาช่วยครับให้พิทักษ์กลับมาที่คันยุกครับ
กีริคันยกเปิดมาลูกนี้บอลเลยมาเน่งๆเกือกฤทธิ์ยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานไปอีกครับโอ้โหต้องบอกต้องเพื่อแล้วลูกนี้แล้วโคตรเตี้ยครับกุมกระหม่อมเสียดายแทนด้วยครับดูครับเดนิสหลบมาให้กับเกือกฤทธิ์ทีมการจับ1จังหวะต้องบอลกระโดดแล้วก็ต้องยิงตามน้ำลูกนี้แบบฮาฟวอลเล่ครับแต่ว่าโด่งข้ามคานออกไปครับแล้วผมชอบแอคชั่นโคตรเตี้ยให้มาพลากรพลากรหยอดมาลูกนี้ติดเคลิสอ้าวยังได้อยู่ครับอภิสรให้กับยาเซียอู้ว้าวอ้าวบอลยังมาเข้าทางยาเซียจริงลูกนี้โอ้โหโดนไปเต็มแถวอีกครับแม่เกือบไปครับเกมรับของชลบุรีโอ้โหทำไปทำมาปวดเหมือนกันครับเกมรับของชลบุรีเจอคุณนี้เล่นงานอยู่ครับชาเซียอิสรามีครับโอ้โหอ่านยุคครับหยอดมาลูกนี้ได้โขกโอ้โหหนึ่งหนึ่งเลยครับเดนิสมูริโลครับติดเซฟยศพลอู้ประตูที่2ก็ยังไม่มาสักทีครับในช่วงในสุดท้ายของการแข่งขันอู้ก็เปิดมาได้สวยแล้วครับกิดี้คันยูครับแล้วเทคตัวลอยมาหม่งครับของเดนิสมูริโลนี่ครับหม่งเต็มๆนะครับแต่ว่าหม่งไปตรงตัวของครับยังมีเพื่อนมาช่วยครับกลายเป็นได้รุกครับมาที่เดนิสครับทางซ้ายมีนะลงลิฟขวางอยู่แล้วไหลมาสวยเลยครับฉัตรมงคลมองด้านในหักมาลูกนี้เอ้าเราก็เรียบร้อยจนได้ครับจังหวะผู้เล่นขอนแก่นเนี่ยไปเข้ามาแล้วชนกันเองครับซ่อมหล่นเนี่ยเป็นพิทักษ์พิมพ์แป้ซัดก็ไปตูตะข่ายแล้วก็ยิงประตูได้2นัดติดต่อกันเลยครับเป็นประตูสำคัญของชลบุรีเลยครับได้แบบนี้สบายแล้วนะครับแล้วมาทำประตูในช่วงนาที90+1ด้วยครับดูครับไหลมาลูกนี้มาเดนิสมูริโลดึงจังหวะนะครับมาลงที่ตามประกบแล้วปาดมาแล้วเติมเกมมาได้สวยครับฉัตรมงคลแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วเคลียร์กันไม่ขาดเองนะครับแล้วโอ้โหบอลมาเข้าทางพิทักษ์พิมพ์แป้ครับกดด้วยเท้าซ้ายเต็มข้อเลยตรงตะข่ายครับดูครับฉัตรมงคลมองหาเพื่อนแล้วเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้ไปเคลียร์ไปชนกันเองนะครับเคลียร์ไม่ขาดครับสุดท้ายบอลมาเข้าทางพิทักษ์ก็อยู่นั้นพอดีครับส้มหล่นครับอัดเต็มข้อเลยเท้าซ้าย2-0ครับชลบุรีนำขอนแก่นยูไนเต็ดจากพิทักษ์พิมพ์แป้และเป็นประตูที่2เขาจะทำแต้มไล่บีบ2ทีมนำด้วยนะครับลองไปลุ้นผลของคู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับแบงคอกยูไนเต็ดครับเปิดมาแล้วลูกที่3โอ้โหบอลชนคานครับวิ่งมาแปรด้วยซ้ายครับกีริคานยุควันนี้น่าจะเป็นคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดของชลบุรีแล้วนะครับกีริคานยุคแต่ว่าไม่ได้สักลูกเลยครับนี่ครับบอลเปิดมาหลุดมาหมดเลยครับแล้วจังหวะปลายของกีริคานยุคนี่โอ้บอลไปชนคานครับพิทักษ์เปิดมาแล้วบอลตกพื้นแล้วก็ดอนไปโดนจบเกมครับยังไม่จบเลยครับเวลายังเหลืออีกประมาณเกือบ15วินาทีเกือกนี่ก็จักรพงศ์ครับเมื่อกี้อันนี้ของจริงครับอันนี้ของจริงก็